เดี๋ยวที่4ครับพลิกเกมเท่าไหร่ครับเอาชนะน้องเจ้าคำนี้ได้เท่าไหร่ครับอาชีพทั้งหมด 80,000 ครับ 80,000 บาทโอ้โหมาไฟเล่นคุ้มเลยก่อนชกเหนือหลังชกเหนือระหว่างชกครับตอนแรกเนี่ย 40,000 ครับแล้วทีนี้พี่จอร์ดเขาช่วยอาชีพอยู่ 30,000 แล้วก็มาอีกมาจอเพิ่มอีกทั้งหมดเป็น 80,000 ครับโอ้เป็น 80,000 นะโอ้โหจะเห็นรู้ว่าอาชีพมาช่วงไหนช่วงยก3ยก3ยก3มันรองเยอะนะคิดว่ากลับมาได้ไหมก็กลับมาได้เพราะว่าเรายังไม่เล่นเยอะสองที่เตรียมที่จะสองดิช่วงไหนช่วงยกสามแต่ว่ายกสามแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าใช่ไหมยกสี่ยังจังหวะที่น้องเนี่ยมันยังไงมันเข้าโฟกัสพอดีด้วยไงลูกซ้อมด้วยครับลูกซ้อมด้วยลูกซ้อมเหรอไม่บอกพี่ได้ลองทับอีกไม่ลองก่อนวะจังหวะที่ปล่อยสองไปเนี่ยคิดว่าน้องเขาจะลุกขึ้นมาไหมไม่คิดเลยตอนนั้นเนี่ยเต็มเลยใช่ไหมโอ้ชนะน้องกี่ครั้งแล้วเนี่ยชนะมากี่ครั้งแล้วจำเวลาเยอะเยอะเหรอโอ้โหพิกัดไหนที่ชกดีที่สุดก็138 140เป้าหมายนี่มีวางไหมว่าอยากจะชิงแชมป์รุ่นไหนอะไรยังไงแล้วแต่โปรโมเตอร์ใช่ไหมเอาบอกแฟนมวยหน่อยวันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ผมก็เอาแต่นะกลับมาเอาล่ะครับพี่มินเนอร์พี่ไม่น่าคิดว่าน้องจะกลับมาได้ไหมเนี่ยถามตรงๆกลับมาได้นะครับเพราะว่าผู้หมวางแผนเขาเลยครับว่าจะกลับมายก4ครับโอ้สามยกนี่หนักใจไหมครับไม่หนักใจเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องสี่น็อกแล้วครับโอ้รู้ล่วงหน้าด้วยโอ้โหจริงๆพี่กลัวหมอไปงั้นนี่มองอนาคตน้องถึงแชมป์ไหมครับพี่กัดเท่าไหร่นะ140ได้ไหม140ครับผม135ได้ไหมไม่ได้สิ140พอดีหุ้นดังอยู่แล้วด้วยครับผมเอาล่ะครับแชมป์แล้วครับต้องมาจริงครับปังเลยครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยอาร์แล้วครับยินดีด้วยครับหลังเกมของเรา